ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไซส์ชาดี้นะคะวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อที่แบบได้หรอเป็นหัวข้อนี้ได้จริงๆหรอก็คือได้จริงๆแหละแกก็คือมันก็เป็นหัวข้อที่แบบมีความเขินๆนิดนึงนะก็ถ้าเกิดว่ามีผู้ชายดูอยู่ก็ขออนุญาตไล่ให้ออกไปไม่ต้องมาดูส่วนผู้หญิงเราก็มานั่งฟังนั่งเมามอยกันเป็นการเปิดอกเปิดใจเล่าเรื่องที่เราเคยเกิดขึ้นชีวิตจริงของเราอะไรอย่างนี้นะคะคือจากชื่อคลิปที่ว่าทิปใส่กางเกงในแบบไม่ซักขออนุญาตถามค่ะว่ามีใครเคยใส่กางเกงในไม่ซักบ้างยกมือค่ะเราหลับตาเราก็จะไม่เห็นนะคะว่ามีใครยกมือบ้างก็จริงๆแล้วมันก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นกันบ้างนะคะคือแบบชีวิตผู้หญิงในยุคสมัยอย่างเราเนี่ยคือมันแบบมันต้องเจออะไรมากมายหลายสิ่งอะทุกคนไหนจะต้องไปทำงานไหนจะต้องไปเที่ยวไหนจะต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นซึ่งบางทีแล้วมันก็แบบมันก็รีบแล้วมันก็แบบบางทีจะไม่มีเวลาอาทิเช่นว่าซักกางเกงในแล้วตากแล้วไม่แห้งบ้างไปเที่ยวลืมเอากางเกงในมาบ้างกางเกงในหมดบ้างนู่นนี่นั่นบ้างเฮ้ยมันสามารถเกิดเหตุการณ์ได้แบบมากมายหลายสิ่งมากเวอร์แม้กระทั่งเวลาซักกางเกงในอ่ะพูดเลยค่ะว่าบางทีไออ่ะก็หายากบางทีก็แก้ปัญหาในการซื้อกางเกงในใหม่ซึ่งรู้สึกว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่แบบใช่หรอมันใช่หรอมันใช่หรอแต่ก็นั่นแหละทางนี้ทางนั้นวันนี้ก็เลยจะบอกวิธีว่าไอเคยใส่กางเกงในแบบไม่ซักได้ยังไงได้โดยการใส่นี่เลยค่ะแผ่นอนามัยแคร์ฟรีนะคะก็คือสิ่งนี้เป็นตัวช่วยเป็นผู้ช่วยชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงอันเนี้ยแบบเจาะลึกจัดเต็มเพราะว่ามันมีความว่าบางคนอ่ะไม่รู้ว่าจะต้องใช้สิ่งนี้ยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่ผ้าอนามัยของทุกคนคืออันนี้ไม่ได้เอาไว้ใส่ในวันแดงเดือดไม่ได้เอาไว้ใส่แบบสำหรับประจำเดือนแต่ว่านี่มันเอาไว้ใส่สำหรับวันแบบวันสบายๆวันทั่วไปวันที่เราจะต้องการแคร์ฟรีหมดห่วงทุกสิ่งอย่างอะไรก็คืออันเนี้ยสามารถใส่ได้ในทุกๆวันโดยมันจะมีประโยชน์มากในวันที่เราหมดกางเกงในสะอาดในสต็อกแล้วเราก็ต้องใส่กางเกงในคือต้องไม่สั่งไม่ใช่เราเว้นการใส่กางเกงในได้เราต้องใส่กางเกงในทุกวันเพราะฉะนั้นอันนี้แหละค่ะในวันที่เรากางเกงในหมดจริงๆอ่ะก็คือสามารถแปะน้องคนนี้ไปปุ๊บแล้วก็ใส่เหมือนแบบเหมือนเป็นกางเกงในตัวใหม่สามารถใส่ออกจากบ้านได้ทุกอย่างเบาสบายเหมือนไม่ได้ใส่มันเลยซึ่งอันนี้พูดเลยว่ามันตอบโจทย์ผู้หญิงวุ่นวายอย่างไอมากๆเพราะบางทีอ่ะไม่ซักกางเกงในไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะแต่ว่าบางทีอ่ะการที่เราอยากใช้กางเกงในสะอาดอ่ะแบบว่าถ้าเกิดว่าเราใส่แผ่นอนามัยปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้การแบบซักอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายขึ้นมันแบบมันสะอาดมันแบบมันเฟรชอะค่ะทุกคนก็รู้สึกว่าเป็นที่แบบเป็นหนึ่งไอเทมที่เขินๆไม่เคยบอกใครแต่ว่าใช้ตลอดเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งทีนี้อ่ะมันก็จะมีมากมายหลายสูตรเนี่ยก็ไปกว้านซื้อมาให้นะคะมีหลายสูตรมากๆบางคนสูตรแบบฉันจะต้องซื้อสูตรไหนมันเยอะมากเลยวันเนี้ยจะมารีวิวให้ดูเลยนะคะว่าสูตรไหนมันเป็นอะไรยังไงเริ่มจากสูตรนี้ก่อนเมื่อกี้มือเต็มถือไม่พอนะคะอันนี้เป็นรุ่นซูเปอร์ดรายรุ่นนี้เนี่ยจะเหมาะกับวันที่เพิ่งหมดจากการมีประจำเดือนหรือว่าใกล้กับมันจะมีประจำเดือนมันก็จะมีความว่าแบบมันอาจจะแบบอะไรอย่างนี้หนึ่งใช่ไหมคะก็อันเนี้ยจะเหมาะมากซึ่งเนี้ยมันจะเด่นเรื่องการซึมซับมันจะซึมซับได้ดีเป็นพิเศษเนาะก็เหมาะสำหรับวันที่ก่อนหรือหลังเป็นประจำเดือนซูเปอร์ดรายทำให้ทุกอย่างมีความดรายสูตรนี้เป็นสีเขียวเข้มนะคะสูตร healthy fresh จะเหมาะกับคนที่กังวลเรื่องกลิ่นเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาจะมีการว่ามีการจัดการกับแบคทีเรียซึ่งสามารถควบคุมยาวนาน8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่มั่นใจเรื่องกลิ่นอ่ะอันเนี้ยใส่ปุ๊บก็จะมีความว่าไม่มีกลิ่นเลยจ้าไปไหนก็ไม่มีกลิ่นเลยจ้าส่วนนี้สีเขียวอ่อนรุ่น breeze table นะคะอันนี้นี่คือเขาก็จะผสมอะโลเวร่าเข้ามาก็เหมาะสำหรับคนที่แบบมีผิวบอบบางแพ้ง่ายก็จะช่วยให้แบบผิวอ่ะไม่ระคายเคืองเพราะว่ามีอะโลเวร่าแล้วก็ช่วยจัดการกับกลิ่นอับชื้นด้วยส่วนตอนนี้เป็นสีฟ้านะคะมีความคล้ายกันมากแต่ว่าไม่เหมือนกันนะคะอันบนก็จะเป็นสูตรออกซิเจนเฟรชนะคะนี่คือว่าเขาจะมีรูระบายอากาศจุดๆๆๆอย่างเงี้ยตลอดทั้งแผ่นเลยก็คือจะระบายอากาศได้ดีมากแล้วก็จะมีน้ำหอมนะคะเป็นกลิ่นชาวเวอร์เฟรชส่วนนี้ก็คือสูตรใหม่ล่าสุดนะคะเป็นสูตร breeze table ค่ะซึ่งเขาบอกว่าสามารถระบายอากาศได้ดีขึ้น3เท่าแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยซื้อแล้วเขามีปอกแบบนี้ค่ะทุกคนตอนซื้อมามันเป็นอย่างงี้ก็คือมีปอกบอกมาด้วยนะจ๊ะว่าความดีงามของเขาคืออย่างไรซึ่งรุ่นนี้เนี่ยรุ่น breeze table สีฟ้านะคะเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นที่สามารถระบายอากาศได้ดีมากที่สุดอากาศได้สามารถแบบพุ่งผ่านฟิวได้เลยเหมือนแบบแปะไว้ก็เหมือนไม่แปะเพราะอากาศแบบฟิวเพราะฉะนั้นเนี่ยความอับชื้นความหมักหมมความสั่งสมความมันก็คือจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันแบบสามารถระบายอากาศได้ฟิวอย่างเงี้ยนะคะว่าแล้วก็คือพูดอย่างมันไม่เห็นภาพมันต้องมาแกะให้ดูเลยค่ะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนี่หน้าตาของแผ่นอนามัยแคร์ฟรีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนผ้าอนามัยขนาดย่อมมันจะมีความเล็กจุ๋มจิ๋มแบบนี้แล้วก็แกะค่ะแกะเหมือนแกะผ้าอนามัยปกตินี่แหละก็จะเจอกับน้องคนนี้ตื่น
อันเล็กๆจิ๋มๆแบบนี้นะคะมันก็จะมีลายลวดลายเป็นประมาณแบบนี้น่ารักน่ารักวิธีใช้ก็คือลอกอันนี้ออกแล้วก็ติดบนกางเกงในอุ๊ยละเอียดไปมั้ยทุกคนน่าจะรู้แล้วเนาะแต่ก็นั่นแหละค่ะเผื่อไม่รู้แกะอันนี้ออกไปก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยติดลงไปบนกางเกงในซึ่งสิ่งที่ยายเห็นได้เลยอ่ะมันจะมีความเป็นแบบรูๆๆๆๆๆๆๆอยู่ตรงนี้นะคะมันก็แลดูว่าแบบมันสามารถที่จะแบบไปได้หมดจริงๆซึ่งนี่ก็จะมีแบบดอกมงดอกไม้อะไรแบบนี้นะคะแล้วในส่วนของความหนาก็จะมีความแบบมันไม่เรียกว่าหนาหรอกไหมมันแบบมันแทบจะไม่มีอะไรมันคือแบบ1มิลลิเมตรปะมันคือเป็น1มิลลิเมตรนะคะทุกคนก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้แปะบนกางเกงในปุ๊บก็สามารถที่จะใส่กางเกงในที่สมมติว่าลืมซักอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยก็แปะได้เลยแล้วก็ใส่ไปได้เลยก็จะมีความว่าแบบฟิลฟรีทั้งวันอะไรแบบนี้นะคะส่วนตัวไอ้นะก็พยายามแปะทุกวันแหละเพื่อให้เวลาตอนแบบซักกางเกงในอ่ะมันซักง่ายเพราะว่าความสกปรกหรือความอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอยู่บนแผ่นนี้แล้วก็ใช้แล้วก็ทิ้งใช้แล้วก็ทิ้งใช้แล้วก็ทิ้งทุกวันเงี้ยค่ะก็คือเป็นว่ารุ่นนี้ค่ะรุ่น breathable สีฟ้าเนี่ยมันสามารถจะมีอากาศผ่านได้ดีมากๆคือไอ้เห็นในโฆษณานะคือเขามีการทดสอบแบบว่าเอาลมมาพัดอะคือแบบลมแบบผ่านไปเลยทุกอย่างแบบปิวกระจายเหมือนลมแรงแบบเหมือนไม่มีอะไรมากั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันแบบเบาสบายเหมือนไม่มีอะไรแบบกั้นอยู่จริงๆอะค่ะทุกคนก็ถือเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่อยากซักกางเกงในจริงๆอะพูดไปก็รู้สึกละอายใจค่ะทุกคนคือไม่ได้จะสับสนทุกคนไม่ซักกางเกงในนะแต่หมายถึงว่าในวันที่แบบมันไม่ทันจริงๆแล้วก็หรือในวันที่เราแบบไม่อยากจะแบบต้องมาซักต้องมาขยี้ต้องมาทำความสะอาดอะไรให้มันแบบมากมายค่ะก็คือแปะแผ่นเนี้ยชีวิตง่ายขึ้นแน่นอนเพราะว่าทางเราใช้วิธีนี้อยู่ค่ะทันที่คอนเฟิร์มว่ามันง่ายจริงอะไรจริงแล้วก็คอนเฟิร์มว่ามันแบบเบาสบายจริงแล้วก็แบบไม่อับชื้นจริงอุ๊ยขอโทษอ่ะคือจะมีคนถือหรือเปล่าเทถือแผ่นอะไรมาสะบัดไปสะบัดมาแบบนี้แต่ว่าก็มันยังไม่ได้ใช้เนาะมันก็แบบสะอาดคือมันสะอาดแล้วมันก็นุ่มมันนุ่มเรียกได้ว่ามันนุ่มนั่นแหละค่ะก็คือใครที่ยังไม่เคยใช้แผ่นอนามัยอ่ะคิดว่าเป็น1ทางออกของใจที่สามารถใช้แล้วชีวิตดีขึ้นจริงๆแต่ถ้าจะให้ดีก็ซักกางเกงในทุกวันนะคะสถานที่ขายจริงๆไม่ต้องถามก็ได้แหละทุกคนน่าจะเคยเห็นเดี๋ยวมันมีขายแบบทุกที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป7 Eleven Boots Top Watson Big C Lotus คือมีทุกที่อะค่ะทุกที่ที่แบบเป็นห้างสรรพสินค้าก็คือแบบมีขายหมดเลยสามารถหาซื้อได้สะดวกมากๆก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะเลือกสูตรที่ตรงกับที่เราต้องการแล้วก็ซื้อมาใช้ได้เลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็หมดเรื่องแล้วค่ะมาบอกเทคนิคกันแค่นี้นะคะว่าไอสามารถใส่กางเกงในแบบไม่ซักได้ยังไงก็ได้แล้วค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้เนาะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย